เพชรมายาพามาฟังเรื่องราวการต่อสู้กันระหว่างเรือดำน้ำที่เกิดขึ้นครั้งเดียวในประวัติศาสตร์เมื่อ78ปีก่อนหากเราพูดถึงเรือดำน้ำประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาจีนและรัสเซียต่างมีเรือดำน้ำที่ประจำการอยู่ประมาณ 60-70 ลำนอกจากนั้นยังมีประเทศต่างๆที่มีเรือดำน้ำนับ10ลำไม่ว่าจะเป็นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ญี่ปุ่นอิหร่านอินเดียตุรกีหรือสหราชอาณาจักรซึ่งเรือดำน้ำเหล่านี้นะครับส่วนใหญ่มักถูกออกแบบมาเพื่อติดตามและทำลายเรือดำน้ำและเรือผิวน้ำของศัตรูแต่น่าแปลกที่การต่อสู้ใต้น้ำที่สามารถจมเรืออีกฝ่ายได้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ในรอบ100ปีของสงครามเรือดำน้ำเท่านั้นและมันเกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ครับโดยเป็นการต่อสู้กันระหว่างเรือดำน้ำของอังกฤษที่โจมตีเรือดำน้ำของเยอรมันที่มีขนาดใหญ่กว่ามากเรื่องราวนี้ต้องย้อนกลับไปในปีคริสตศักราช1945ครับซึ่งเป็นช่วงใกล้สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2โดยหน่วยข่าวกรองของอังกฤษสามารถสกัดกั้นการติดต่อสื่อสารของปฏิบัติการซีซ่าภารกิจลับในการขนส่งเทคโนโลยีทางทหารขั้นสูงจากเยอรมันไปยังญี่ปุ่นเพื่อใช้สู้กับกองกำลังของอเมริกาในตอนนั้นเองครับเยอรมันใช้เรือดำน้ำ U-864 ในการบรรทุกชิ้นส่วนและแบบร่างทางวิศวกรรมสำหรับอาวุธขั้นสูงรวมไปถึงนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันและญี่ปุ่นพร้อมกับปลอดเหลวจำนวนมากไปยังญี่ปุ่นเพื่อใช้ในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์โดยชิ้นส่วนเทคโนโลยีที่น่าตื่นเต้นที่สุดก็คือชิ้นส่วนเครื่องบินเจ็ตที่ผลิตในเยอรมันปฏิบัติการซีซ่าเริ่มต้นขึ้นในวันที่5ธันวาคมปี1944ภายใต้การบังคับบัญชาของกัปตันเรือราตเวนบราฟเรมาร์โวลแฟรมยศของเขาเทียบเท่ากับผู้บังคับบัญชาการหรือพันตรีของสหรัฐอเมริกาซึ่งถือว่ายศไม่สูงสำหรับภารกิจที่สำคัญเช่นนี้แผนการนี้ถือว่าเริ่มต้นได้ดีครับฝ่ายสัมพันธมิตรควบคุมน่านน้ำส่วนใหญ่ที่เขาต้องออกเดินทางผ่านโดยสหราชอาณาจักรควบคุมพื้นที่บริเวณทะเลเหนือที่เป็นจุดอันตรายที่สุดดังนั้นโวลแฟรมจึงตัดสินใจที่จะเลียบชายฝั่งและให้กองกำลังชายฝั่งของเยอรมันคอยปกป้องเขาแทนแต่ความซวยก็มาเยือนอยู่ดีครับเพราะในขณะที่เรือของเขาเดินทางผ่านคลองคิลตัวถังเรือเกิดเสียหายจนต้องมุ่งหน้าไปที่อู่ซ่อมเรือแห้งเพื่อทำการซ่อมแซมแต่ในขณะที่เรือกำลังซ่อมแซมอยู่ที่เมืองเบอร์เกนประเทศนอร์เวย์ครับเรือก็ถูกเครื่องบินทิ้งระเบิดของอังกฤษโจมตีด้วยระเบิดแผ่นดินไหวจึงทำให้การซ่อมแซมเรือล่าช้าออกไปอีกแต่ความซวยยังไม่หมดเท่านั้นครับเพราะความล่าช้านี้ทำให้สหราชอาณาจักรสามารถสกัดกั้นการสื่อสารของภารกิจนี้ได้พวกเขาจึงส่งเรือดำน้ำไปตอบโต้เรือดำน้ำของเยอรมันซึ่งนั่นคือเรือ HMS Venture ซึ่งถูกส่งไปยังชายฝั่งของประเทศนอร์เวย์เพื่อค้นหาเรือ U-864สำหรับเรือดำน้ำเวนเชอร์นะครับถือเป็นเรือดำน้ำขนาดเล็กที่จู่โจมได้รวดเร็วและมีลูกเรือและอาวุธที่เล็กกว่าของเยอรมันมันสามารถยิงตอร์ปิโดได้จำนวน4ลูกในคราวเดียวและก็มีตอร์ปิโดรวมอยู่ในคลังอีก8ลูกเรือดำน้ำของอังกฤษลำนี้อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของร้อยโทเจมส์รอนเดอร์ที่มารับตำแหน่งในวันที่6กุมภาพันธ์ปี1945เขามีชื่อเสียงโดดเด่นในฐานะผู้บังคับบัญชาการเรือดำน้ำที่จมเรือเยอรมันไปแล้วถึง13ลำเรือดำน้ำเวนเชอร์มี2วิธีในการค้นหาเรือดำน้ำของศัตรูครับนั่นคือการใช้ไฮโดรโฟนและการใช้โซน่าเชิงรุกโดยโซน่าเชิงรุกจะสามารถเผยตำแหน่งของศัตรูได้ส่วนไฮโดรโฟนจะมีระยะการใช้งานที่จำกัดส่วนตอร์ปิโดของเรือก็ถูกออกแบบมาให้โจมตีเรือบนผิวน้ำเท่านั้นแต่โชคร้ายสำหรับลอนเดอร์ครับเพราะเมื่อเขาเดินทางมาถึงเป้าหมายโวลแฟรมและเรือดำน้ำ U-864 ก็ผ่านตำแหน่งของพวกเขาไปแล้วเรือดำน้ำเยอรมันอยู่เหนือตำแหน่งของอังกฤษอย่างปลอดภัยโดยไม่มีใครตรวจพบแต่ความซวยก็มาเยือนเรือดำน้ำเยอรมันอีกครั้งครับเพราะเครื่องยนต์ของพวกเขาก็เริ่มขัดข้องอีกแล้วโวลแฟรมจึงตัดสินใจว่าเขาจะมุ่งหน้าทำภารกิจต่อพร้อมกับต้องเสี่ยงกับปัญหาเครื่องยนต์ขัดข้องในขณะแล่นเรือผ่านทางเหนือของประเทศบอลติกและรัสเซียหรือไม่พวกเขาก็ต้องเลี้ยวเรือดำน้ำกลับไปซ่อมแซมที่จุดเดิมเมื่อประเมินสถานการณ์แล้วโวลแฟรมตัดสินใจมุ่งหน้ากลับไปที่เบอร์เกนเพื่อซ่อมแซมเรืออีกครั้งและนั่นทำให้เขาต้องผ่านกับดักของรอนเดอร์จนมาถึงวันที่9กุมภาพันธ์1945ในขณะที่ลูกเรืออังกฤษกำลังมอนิเตอร์ไฮโดรโฟนของพวกเขาเขาก็จับตำแหน่งเรือดำน้ำของเยอรมันได้จากเสียงเครื่องยนต์ดีเซลรอนเดอร์ได้เคลื่อนเรือดำน้ำของเขาติดตามเสียงนั้นไปและพบว่าเสียงเครื่องยนต์มาจากใต้น้ำจากนั้นเขาก็เห็นบางอย่าง
ขาสงสัยว่าเป็นกล้องปริทัศน์ของศัตรูซึ่งน่าจะเป็นเสากระโดงของเรือดำน้ำเยอรมันที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลในขณะกำลังดำน้ำอยู่ใต้น้ำตอนนี้ลอนเดอร์รู้แล้วว่าเป้าหมายของเขาอยู่ตรงหน้านี่เองเขาได้นำเรือเวนเชอร์สะกดรอยตามเรือ U-864 ไปอย่างเงียบๆจนกระทั่งเรือดำน้ำของเยอรมันเริ่มเคลื่อนไหวแปลกๆเนื่องจากเริ่มเดินทางเป็นเส้นทางซิกแซกนั่นเป็นสัญญาณว่าพวกเขาน่าจะตรวจพบเรือดำน้ำของอังกฤษเช่นกันในตอนนั้นเองเรือดำน้ำของอังกฤษตัดสินใจโจมตีด้วยการยิงตอร์ปิโดทั้ง4ลูกในคราวเดียวการยิงครั้งแรกนี้ถูกเรียกว่าเป็นการยิงกระเพื่อมโดยเป็นการยิงตอร์ปิโดในแต่ละครั้งที่จะมีระยะห่างกันประมาณ18วินาทีจากนั้นเรือดำน้ำของอังกฤษก็เริ่มบรรจุตอร์ปิโดอีกครั้งและพวกเขาก็เริ่มยิงไปอีก4ลูกถือเป็นการยิงชุดที่2และตอร์ปิโดลูกสุดท้ายจากทั้งหมด8ลูกก็ยิงถูกเป้าหมายจนได้ผู้ดูแลไฮโดรโฟนซึ่งเป็นอุปกรณ์ฟังเสียงใต้ทะเลกล่าวว่าเขาได้ยินเสียงตอร์ปิโดเสียงระเบิดเสียงบิดของเหล็กที่ยับยู่ยี่เหมือนกระดาษและเสียงซากปรักหักพังของเรือดำน้ำที่จมสู่ใต้ท้องทะเลสุดท้ายเรือดำน้ำ U-864 ก็จมอยู่ใต้น้ำโดยไม่ถูกรบกวนเป็นเวลานานถึง60ปีจนกระทั่งกองทัพเรือของนอร์เวย์ค้นพบซากเรือในปี2003จากปลอดที่รั่วไหลออกมาส่วนทางการนอร์เวย์ได้ตัดสินใจฝังซากเรือเอาไว้ใต้ผืนทรายและหินจำนวนมากเพื่อป้องกันความเสียหายต่อระบบนิเวศเนื่องจากภายในเรือ U-864 ได้มีการบรรทุกสารเคมีปลอดซึ่งเป็นพิษจำนวน 1,800 ถังเมื่อเวลาผ่านไปถังเหล่านี้ได้เกิดสนิมและเกิดรูรั่วจนทำให้สารปลอดรั่วไหลออกมาปะปนกับน้ำทะเลในแต่ละปีสารปลอดที่มีพิษจากเรือดำน้ำนี้จะปะปนกับน้ำทะเลประมาณ4กิโลกรัมจนทำให้เกิดการปนเปื้อนในท้องทะเลได้ถึง 30,000 ตารางเมตรครับซึ่งผลกระทบนี้ไม่ได้ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อประชากรที่อาศัยอยู่บริเวณหมู่เกาะแถวนั้นด้วยโดยรัฐบาลนอร์เวย์ได้ว่าจ้างเอกชนให้กลบฝังซากเรือดำน้ำที่อยู่ก้นทะเลด้วยการใช้เศษหินเศษปูนและทรายรวมกันแล้วกว่า 100,000 ตันกลบฝังพื้นที่ให้มีความสูงเพิ่มขึ้นเฉลี่ยอย่างน้อย7เมตรโดยใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นประมาณ 12-18 เดือนและใช้งบประมาณที่ตีเป็นเงินไทยแล้วประมาณกว่า 1,000 ล้านบาทเลยทีเดียวครับหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมรัฐบาลนอร์เวย์ไม่เคลื่อนย้ายเรือดำน้ำออกมาเลยจะได้หมดเรื่องหมดราวไปแต่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าการเคลื่อนย้ายค่อนข้างมีความเสี่ยงมากเกินไปครับเพราะว่าถังบรรจุสารเคมีเหล่านี้อาจจะแตกและรั่วในขณะเคลื่อนย้ายได้คราวนี้ก็เรียกได้ว่างานงอกแน่นอนส่วนพื้นที่บริเวณนี้ก็ได้รับฉายาว่าเป็น Underwater Chernobyl หรือว่า Chernobyl ใต้น้ำเลยทีเดียวครับและก็จบลงไปแล้วครับสำหรับเรื่องราวการต่อสู้ระหว่างเรือดำน้ำที่น่าสนใจที่สุดในประวัติศาสตร์และถ้าหากใครที่ชื่นชอบสาระดีๆแบบนี้ผมขอฝากช่วยกันกดไลค์คลิปนี้และฝากติดตามช่องเพชรมายาด้วยครับ